้องทำมากที่สุดในวันนี้คือการปลูกต้นไม้ให้เสร็จค่ะการปลูกต้นไม้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเองตั้งใจเมื่อวานนี้เสร็จข้ามเลยค่ะถ้าถามว่าวันนี้ฝนตกแล้วเป็นยังไงก็คงต้องบอกว่าเป็นบุญของคนปลูกต้นไม้นะคะเป็นบุญมากเลยที่จะทำให้ต้นไม้สามารถที่จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นความชุ่มชื้นที่เราไม่ต้องรดเองเพราะว่าปลูกมากแล้วใหญ่ด้วยพี่หมูกำลังเก็บรดแล้วค่ะเพราะเราเชื่อมั่นว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะยังทำงานทั้งขนหินแล้วก็เป็นวันที่จะมีโอกาสที่ทำสองเรื่องฝนตกพรำๆนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องไปเอาหินด้วยค่ะคุณแม่ขอไฟที่ศาลานี้ที่จริงสั่งเปิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไฟจะช่วยให้คุณแม่อ่านหนังสือได้เพราะว่าตอนนี้หมอกเต็มเลยค่ะเหมือนเวลาค่ำเลยวันนี้หมอกมาแบบมีนัยยะของพายุนะคะเป็นพายุที่มีฝนบางๆเป็นหยดบางๆหนาวมีอากาศหนาวด้วยค่ะเย็นเปียกต้นไม้ชอบแล้วก็คณะทำงานคงไม่ชอบเพราะวันนี้เขามีนัยยะที่จะต้องมีหินเข้ามาในภูเขาลูกแรกคือวันที่12 13นี้ให้เสร็จแล้วลูกที่2ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเมื่อพี่ยาวไม่ต้องใช้รถใหญ่เพราะว่าเราต้องยกไกลนะคะการยกไกลก็เป็นนัยยะหนึ่งที่ต้องใช้เครนที่ยาวค่ะพอถอดเสื้อฝนแล้วหนาวมากเลยต้องขอผ้าคลุมไหล่เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วนะคะว่าหน้าหนาวมาจริงแล้วค่ะแล้วคุณแม่ไม่กินลองเทสอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครได้ยินเสียงคุณแม่แล้วขอความกรุณากดมาเลยว่าได้ยินเสียงทำหน้าที่กันหน่อยช่วยคณะทำงานนิดหนึ่งนะคะถ้าท่านใดที่กำลังเช็คอยู่ได้ยินเสียงคุณแม่พี่ติ่งก็ได้ค่ะเพราะเมื่อวานนี้พี่ติ่งเข้ามาบอกเรื่องการเสียงมาแล้วนะคะค่ะก็เป็นการทำงานที่ต้องขอให้ทีมทางบ้านช่วยเราเป็นการช่วยเพื่อให้เราสามารถที่จะมีลมหายใจแห่งการทำงานเป็นปกติไม่ว่าจะมีพายุแล้วก็อยากให้หลายคนรู้ว่าลำบากยังไงมันไม่สุดวิสัยพวกเราอยู่แล้วล่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตที่จะขอผ้าที่หนาขึ้นอีกสักผืนหนึ่งหนาวจริงๆค่ะที่บ้านคุณหนาวไหมคะปุ๋มกลับไปเอารถไปเอาผ้าคลองอีกผืนหนึ่งที่นิ่มค่ะบทธรรมวันนี้เป็นบทธรรมจากพระโอษฐ์นะคะที่ว่าถึงเรื่องการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม
เมื่อวานนี้เราอ่านแบบที่3แล้ววันนี้ก็จะเป็นแบบที่4เป็นเรื่องของการจะอบรมสติสัมโพชฌงค์นะคะคือถ้าเรามองว่าเราอ่านบทธรรมจากพระโอษฐ์มาเป็นระยะในช่วงพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหมือนเราย้ำซ้ำเพื่อให้เราสดในที่นี้ก็คือเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของการท่องจำแต่มันมีผลจากการปฏิบัติวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องโพชฌงค์7ในหนึ่งลมหายใจเดียวแต่อยากให้ฟังบทธรรมก่อนนะคะความเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมในแบบที่4เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะอบรมสติสัมโพชฌงค์อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราเจริญโพชฌงค์เอาตั้งแต่ตัวแรกคือสติสัมโพชฌงค์เราจะไม่มีพบกับความเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องที่ความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์นะคะภิกษุทั้งหลายจะอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพอมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะคะภิกษุทั้งหลายจะอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายอบรมปิติสัมโพชฌงค์อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุหวังที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจะอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจะอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายจะอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่โพชฌงค์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนี่เป็นการย้ำว่าโพชฌงค์7ตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถ้าเราอบรมอยู่เพียงใดความเจริญอันนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วเราหวังได้เลยว่าความเจริญคือไม่มีความเสื่อมเนี่ยอยู่เพียงนั้นที่นี้โพชฌงค์7เนี่ยอยู่ในโพธิปักขิยธรรมซึ่งเราอธิบายมาแล้วนะคะตั้งแต่มีอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์นะฮะสัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5นะคะโพชฌงค์7สิ่งเหล่านี้ค่ะถูกพูดกันมาซ้ำอยู่จนกระทั่งเราต้องนำมาปฏิบัติอยู่เนืองโพชฌงค์7เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติในอานาปานสติทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เนืองๆคือหมายความว่าทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเรามีลมหายใจที่สามารถพูดถึงโพชฌงค์7ได้ที่เป็นการปฏิบัติแบบลัดนิ้วมือหรือลมหายใจเดียวถ้าเราเจริญอานาปานสติแบบลัดนิ้วมือคือลมหายใจเดียวเนี่ยนะคะเราจะสามารถที่จะเจริญโพชฌงค์7ได้ทีเดียวทั้ง7เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หวังได้เลยค่ะไม่ต้องคาดหวังคือหวังได้เลยว่าถ้าเจริญโพชฌงค์7แบบ1ลมหายใจในอานาปานสติความเสื่อมไม่มีค่ะ
นี่คุณแม่ก็ต้องขอบอกเลยว่าหนาวเย็นมากค่ะเดี๋ยวขอผ้าอีกทีหนึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะพาเดินเพราะว่าได้ยินแล้วนะดูฝนจากหยดก็พอรู้แล้วนะคะว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มันมาเป็นพายุละถ้าพายุมาแต่เป็นพายุที่ยังทำงานได้อยู่คุณแม่ว่าเป็นบุญนะเป็นบุญของพวกเราเพราะว่าเราต้องการน้ำอยู่แล้วน้ำอย่างเงี้ยจะเย็นแล้วก็ต้นไม้ที่มาแบบคลายน้ำมาหลายวันแล้วเพราะเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าเรามีการเดินทางนะมาจากนู่นน่ะไกลอำนาจเจริญนครพนมนะคะมีอีกหลายจังหวัดคือมาเนี่ยไม่ได้จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะก็หนาวมากขออนุญาตที่จะยังพอกผมอยู่เพราะว่าผมหนาวเลยค่ะเอาละอุ่นแล้วคราวนี้ก็มานั่งคุยกันต่อดูความเป็นจริงของพวกเราอย่างหนึ่งคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มียากสำหรับพวกเราเลยถ้าเราสามารถจัดการนะคะใช้คำว่าเราจัดการไม่ใช่เป็นการทำที่แบบเราไม่จัดการการจัดการที่เป็นปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้เขาเก็บรถแล้วตอนนี้มันเช้าเนาะเก็บรถไม่ได้ไปไหนค่ะย้ายไปที่ภูเขาค่ะยกก้อนหินสุดท้าย2ต้นเมื่อคืนนี้พี่หมูยกให้ก็คือต้นสูงๆแต่เล็กๆนั่นนะคะเราเรียกว่าพยอมส่วนต้นไทรต่างๆที่อยู่ตรงนี้ไทรไกลกลางนะคะโอ้แค่ตรงนี้ค่ะอายุรวมกันก็เป็นพันปีแล้วเนี่ยค่ะเห็นต้นไม้ตรงนี้คือต้นไม้ที่รวมกันเป็นพันปีแล้วล่ะค่ะก็เป็นอะไรที่เราให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ก่อนแล้วก็รดน้ำเมื่อคืนนี้คงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับคณะวิชีคุณว่ามีไข้เล็กน้อยแต่คณะทำงานบอกว่าเขาขอทำงานให้ปุ๋ยเขาเรียกว่าเป็นการให้ปุ๋ยทางผิวเป็นการให้ปุ๋ยทางผิวนะดูตะวันสิยังไปมองดูเมื่อคืนนี้ตะวันก็อยู่จนดึกนะได้ยินเสียงอยู่จนดึกเลยค่ะถ้าท่านเห็นพวกเราทำงานกันก็จะรู้ว่า1คันของพี่หมูที่ยาว250เนี่ยต้องมีรถเขาเรียกว่ารถเทเลอร์2คันค่ะที่จะใส่อุปกรณ์ก็เรียกว่า1คันต้องมีรถพี่เลี้ยงอีก2คันแล้วรถพี่เลี้ยง2คันเนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จนะคะก็จะไปเอาหินนั้นการติดตั้งเนี่ยถึง2ชั่วโมงเนี่ยทำให้เขาวางแผนการไปเอาหินที่จะได้หินน้อยลงแต่เราก็ต้องเลือกระหว่างการปลูกต้นไม้ให้เสร็จโดยที่คุณแม่ต้องยอมคุณแม่ต้องยอมเลยนะคะกับคนทำงานเนี่ยยอมว่าอย่าเอาต้นไม้อยู่ห่างกันอย่าย้ายพี่หมูในเวลา2ชั่วโมงยกกลางยกเก็บเนี่ยในหลายที่คุณแม่ยอมเพราะคุณแม่รู้ว่าคณะทำงานลำบากแล้วก็ยอมให้ต้นไม้เนี่ยอยู่ในแอเรียเดียวกันแต่กลายเป็นยอมที่มันเย็นน่ะถ้าลมพัดผ่านต้นไม้ 5-6 ต้นนี้และเราสามารถอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ได้แบบประมาณว่าไม่ต้องสร้างอาคารเลยท่านลองคิดว่าในปีหน้าเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นร่มเงาของต้นไม้ 5-6 ต้นที่มีอายุเป็นพันปีนี้ทำหน้าที่ที่ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขค่ะตอนนี้ศีรษะอุ่นตัวอุ่นแต่เท้าเย็นช่วยไปหาถุงเท้าที่ยาวมาอีกหน่อยคือตอนนี้ต้องเปลี่ยนเพราะเท้าคุณแม่เนี่ยมันมีความมันไม่มีถุงเท้าแหละเนาะถุงเท้ามันสั้นแล้วพวกเราเองก็นี่ถ้าให้ประมาณองศาเนี่ยลองดูสิไหมว่าหนาวที่เนี่ยกี่องศา
เออลองดูไหมเนี่ยลมพัดด้วยโอ้โหเอาเรื่องนะภูเขาโพธิสัตว์นี่เอาเรื่องนะถ้าใครจะมานี่สงสัยเสื้อหนาวอาจจะต้องมีถอดเลยค่ะสงสัยเสื้อหนาวนี่ขอต้องบอกเลยนะคะว่าอาการประมาณว่าคงถ้าเช้าเมื่อคืนนี้หนาวตั้งแต่ตอนขึ้นไปพักแล้วล่ะตรงเนี้ยค่ะเย็นต้องเป็นถุงเท้าใหญ่ใส่ไปอีกอันนึงก็เดี๋ยวถ้าใครเดินทางมาหาคุณแม่ก็ซื้อถุงเท้ายาวถึงหัวเข่ามาให้หน่อยแล้วกันนะคะนี่ใส่2ถุงแล้วก็ถ้าเด็กๆ ISV มา November เนี่ยเตรียมเรื่องเครื่องหนาวเลยนะถ้าฟังเสียงจะเห็นเลยนะว่าทำไมพวกที่เขาทำไอ้กลางฝนเขาไม่หนาวอ่ะเธอหนาวไหมปุ๋มอ่ะดีขึ้นดีขึ้นเอาละค่ะน้ำอุ่นมาเลยค่ะตอนนี้มีคำถามไหมคะลองดูก่อนมาชวนคุยหน่อยคุยคนเดียวไม่ไหวเหนื่อยเดี๋ยวจะอธิบายพ่อชงให้ขอปรับเรื่องความหนาวนิดนะจ๊ะอ่านคำถามมาก่อนค่ะมาอ่านใกล้ๆมาอ่านใกล้ๆเนี่ยปุ๋มมาอ่านคำถามใกล้ๆมีคำถามว่ามีเพิ่งได้ค้นพบว่าเป็นมะเร็งค่ะระยะที่4ก็เหลือเวลาอีกแค่1ปีก็เลยขอคำแนะนำจากคุณแม่คือจริงๆแล้วการเป็นมะเร็งเนี่ยอย่าไประบุเลยว่าจะเหลือเวลา1ปีหรืออะไรนี่คุณแม่พูดแบบผู้ที่มีประสบการณ์ของการเป็นมะเร็ง กรรมของเราที่ได้การเกิดตายมาในแพ็คเกจเดียวกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตายด้วยมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีพยากรณ์จากคณะแพทย์ที่ว่าเราอยู่ในสเตจไหนเช่นสเตจ4จะมีเวลา1ปีอันนั้นก็เป็นคำพยากรณ์ของผู้ที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแต่สำหรับเราเนี่ยเราอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่เราสามารถหาความสุขได้จากความสั้นแล้วสดไอ้ความสั้นแล้วสดอยู่ด้วยกุศลและเจตนาที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่อาจจะมากกว่า1ปีถ้าสมมุติเราจะต้องตายด้วยมะเร็งมันอาจจะไม่ได้สั้นขนาดนั้นแล้วเราก็สามารถพูดคุยหรือปฏิบัติต่อเซลล์มะเร็งให้มันเนี่ยเกิดตายของมันที่เป็นกุศลไปกับเราได้โดยที่เราไม่หวาดกลัวและมะเร็งก็แตกตัวโดยปกติเซลล์1ตัวเกิดตายมันเป็นเรื่องปกติแต่พอมันแตกตัวมันจะไปกันเป็นกลุ่มอันนี้มันมาจากความกลัวความเครียดของผู้ป่วยด้วยเรื่องแรกคือ1จะตายเมื่อไหร่ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันตายแน่อยู่แล้วจะตายยาวตายสั้นแต่ไม่ตายทั้งเป็นเหลือเวลา1ปีก็ต้องไม่ตายทั้งเป็นมากกว่า1ปีก็ต้องไม่ตายทั้งเป็นการอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยทุกคนป่วยกายไม่ป่วยใจไม่ว่าเราจะนอนอยู่ในห้อง ICU เช่นเมื่อวานเนี่ยปองเขาก็เขียนออกมาว่าเขาดูไร้ค่ามากเลยที่เขาต้องอยู่ในห้อง ICU คุณแม่ก็ตอบไปด้วยเสียงเลยว่าปองต้องคิดว่าห้อง ICU คือห้องพยาบาลที่เป็นห้องภาวนาของเราคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณต้องใช้ตรงนั้นเป็นเหมือนห้องภาวนาเจริญโพชฌงค์7นี่แหละค่ะเตียงนอนของผู้ป่วยคือเตียงภาวนาในท่านอนโพชฌงค์7โพชฌงค์7คือการมีชีวิตที่ไม่เสื่อมแม้ความตายจะเดินมาถึงเราสั้นเข้ามาหาเรามีชีวิตอยู่สั้นแต่ว่าสดนะก็คือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเลยเนี่ยหนึ่งลมหายใจกายอยู่ในท่านอนกายลมเบาเราเห็นเลยว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อผ่อนคลายกายลมเบาใจสดอยู่กายเนื้อผ่อนคลายเราจะไม่มีเบื่อป
องเขาบอกว่าเขาเบื่อกับสุขภาพเขามากบอกปองเบื่อเนี่ยมันเป็นอาการทางใจถ้าจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแห่งสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราจะเห็นเลยว่าลมหายใจเราเนี่ยมันจะแข็งแรงแข็งแรงแปลว่ามันเป็นกุศลมันเป็นลมหายใจแห่งสติเสร็จแล้วมันมีอะไรมันมีการใคร่ครวญมันเป็นเวลาที่ดีมากที่ผู้ป่วยจะได้ใคร่ครวญตรึกตองความเป็นจริงของกายของใจในขณะนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นสิ่งที่เจริญแล้วไม่เสื่อมเพราะว่ามันเหมือนเป็นงานธรรมวิจัยธรรมวิจยะมันจะเห็นว่าหายใจยาวก็รู้ว่ายาวกายผ่อนคลายใจสงบหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นผ่อนคลายใจสงบเพราะฉะนั้นการสืบค้นในลมหายใจทุกชนิดจนกระทั่งเห็นลมหายใจเป็นกายะสังขารปรุงแต่งกายเรากายลมปรุงแต่งกายเนื้อรู้ทั่วถึงรู้ลมหายใจยาวสั้นอย่างมีสติมีอิทธิพลต่อกายอย่างไรเห็นไหมคะมันเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีอิทธิพลต่อจิตอย่างไรนี่ก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเพียรเช่นนี้เราเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นความเพียรที่ไม่มีความเบื่อไม่มีนิวรณ์อุปสรรคของความเจริญไม่มีเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ปิดประตูนรกไปได้เลยค่ะผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยด้วยอะไรก็ตามอันนั้นเป็นชื่อของชนิดโรคแต่ไม่มีความป่วยใจอันนี้ค่ะเป็นผลที่มาจากธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญภาวนาให้มากมีจิตตภาวนาให้มากพอมันเข้าถึงอันนี้มันเป็นลำดับที่เห็นเลยกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนามันมีปิติสัมโพชฌงค์จิตตานุปัสสนาภาวนามาเลยค่ะมันสงบระงับในเวทนาเนี่ยมันมีปิติพอมันมีปิติเสร็จเราทำให้ปิติสงบระงับเราเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เข้าสู่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี่เป็นเรื่องของจิตตาภาวนาแล้วปัญญาภาวนาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเริ่มเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์คือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงามฟังนะคะพอมีปิติสัมโพชฌงค์พอเริ่มวิริยะสัมโพชฌงค์นรกไม่มีแล้วปิดประตูอกุศลมันจะเริ่มเป็นกุศลพอมีปิติสัมโพชฌงค์ทำปิติสัมโพชฌงค์สงบระงับเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เข้าไปสู่สมาธิสัมโพชฌงค์ท่านอนยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนได้เลยเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์และถ้าเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันจะเป็นอะไรคะเป็นปัญญาสัมโพชฌงค์เราเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เรียกว่าปัญญาแต่มันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยคือปัญญาแล้วเป็นธรรมานุปัสสนาภาวนาขออนุญาตเบรกดื่มน้ำค่ะแล้วต้องมีถุงมือแล้วนะเนี่ยดูมือเย็นมากตะคิวเท้าเย็นมือเย็นไม่ได้นะลูกตอนนี้กี่โมงจ้ะวันนี้คุณอันนั้นน้ำร้อนไหมคะมาเทมาเลยค่ะก็ปั๊มกันอะร่างกาย คุณแม่ไม่ได้ป่วยแต่คุณแม่คิดว่าเสียงมาจากความเย็นของเท้ากับศีรษะแล้วก็ถุงมือถุงเท้าต้องคือถุงมืออาจจะบางๆนะมีไหมถ้ามีก็เตรียมไปเลยหรือไม่งั้นก็ถุงมือที่ใส่แดดก็ได้ค่ะจอยอยากให้ถ่ายยาวเครนพี่หมูเก็บรถนิดนึงจะขอบคุณยาวเครนเห็นไหมคะเมื่อวานนี้ยาวเครนอยู่กับเรา20คนเอ๊ะปุ๋มขอให้อาหารวันนี้เป็นร้อนได้ไหมกลางวันน่ะมันหนาวก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะจ้ะ
มันหนาวช่วยดูคนเหล่านี้ให้คุณแม่ทีนะไม่รู้จะขอบคุณกันยังไงส่วนหนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะสมชายรายงานมาสิส่วนหนึ่งไปนั่นแล้วเนาะ ไปที่ก้อนหินจ้ะดีมากค่ะขอบใจก็ตอนนี้เรื่องสุขภาพล่ะไปซื้อเสื้ออุ่นๆเอาไว้ให้คณะไม่ฉี่ด้วยนะอย่างน้อยอ่ะมีอยู่กันกี่คนเนี่ย ใครที่มีอยู่แล้วลองเช็คดูใครขาดผ้าไอ้พาสมีนาที่มีการถวายมาจากอินเดียเนี่ยลองดูอุ่นอ่าราคา พอเข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าแปลงร่างนะคะคุณแม่มองว่าเรื่องอากาศมันเตือนเราว่าเราเนี่ยจะต้องวอร์มใช้คำว่าการวอร์มจิตอ่ะลองดูกายเนี่ยหนาวก็ต้องวอร์มนะคะร่างกายอันนี้ดีขึ้นพอดื่มน้ำอุ่นนะคะมือไม่เย็นเท้าใส่ถุงเท้าสอกสำหรับคุณแม่ก่อนนะอันนี้คุณแม่ไม่ได้สปอยร่างกายแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยไม่มีผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอขึ้นมาก็คิดว่าจะถอดเสื้อฝนเพราะว่าเอาเสื้อฝนกันหนาวแต่ลืมไปว่าเสื้อฝนคือที่บังลมคุณแม่มันจึงเขาเรียกสตันไป1นาทีเสียงเสียเลยเห็นไหมคะตอนนี้ดีขึ้นอุ่นอันนี้เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังสังเกตแล้วพอมันเย็นจะเป็นตะคริวอันนี้พอมันอุ่นมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ่ะพอมันอุ่นมันก็วอร์มตัวเองนี่จิตก็เหมือนกันถ้าเรานานๆทำทีแล้วเราประมาทเนี่ยเราอาจจะตอนที่เราแบบประมาทเนี่ยจึงเป็นคำสอนสุดท้ายว่าอย่าประมาทแม้ลัดนิ้วมือเดียววุ้ยถ้าดับจิตไปตอนนั้นเนี่ยนะไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะโอ้มันเหมือนวันหยิบปุ๊บไม่ได้อ่ะนั่นการไม่ประมาท เช่นคุณแม่จะสอนคนที่อยู่ใกล้ๆตัวว่าอย่าประมาทกับเรื่องที่มันไม่เคยมีอะไรเกิดมันอาจจะเกิดเวลาไหนก็ได้เธอจะรู้ได้ยังไงว่าผลึกเกลือของเธอจะเป็นเวลาไหนฉะนั้นเธอต้องมีน้ำดีให้เยอะเธอเจริญโพชฌงค์ไปเลยไม่มีความเสื่อมเลยในช่วงของการป่วยใน2เดือนแรกที่คุณแม่จะต้องทำให้ก้อนเนื้อที่กระจายเนี่ยมันเล็กลงให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าการเจริญโพชฌงค์7มีคุณูปการต่อผู้ป่วยอย่างไรคุณแม่สามารถคุยกับมะเร็งได้อย่างเป็นกุศลนอกจากไม่กลัวไม่กล้าบ้าบิ่นแต่อ่อนโยนมากเมื่ออ่อนโยนเซลล์มะเร็งที่มันตายมันก็ตายอย่างอ่อนโยนเป็นธรรมชาติเมื่อเซลล์มะเร็งมันตายอย่างเป็นธรรมชาติมันไม่ชวนกันตายเนี่ยคุณแม่ก็แข็งแรงขึ้นก็ไม่ต้องผ่าคุณหมอที่เตรียมตัวจะผ่าก็บอกว่าก็จะลองดูทั้งที่ไม่เห็นด้วยโดยปกติหมอเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าเอาออกไปแหละดีแต่เราเนี่ยรู้กำลังคราวนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานนี้เหนื่อยมากเห็นมันต่อตรงนั้นเลยแหละตรงที่มันเป็นแหละที่กระเพาะแต่คุณแม่พักเร็วขึ้นไปพักเลยค่ะแล้วก็ตื่นสักก่อนตีสองนิดหน่อยแต่บังคับนอนต่อทุกทีลุกนะคะเดินฝนพรำด้วยก็หนาวบังคับนอนก็ต้องออดกอดถุงอุ่นอ่ะอันนี้ดีนะถุงอุ่นคือพอเสียบแล้วนะเสียบไว้แล้วเอามากอดอุ่นตะคริวไม่เป็นถึงจะเย็นท่านเห็นไหมว่าคนป่วยที่ไม่ยอมจำนนน่ะแปลว่าอะไรแปลว่าต้องสงบจิตใจไม่อย่างนั้นภาวะแห่งความเครียดสารเครียดหลัง ร่างกายแย่เลยร่างกายจะไปเลยค่ะสารเครียดเนี่ยฉะนั้นส่งกำลังใจไปที่ปองส่งกำลังใจไปที่ท่านผู้ถามที่เป็นมะเร็งเพราะตอนนี้ปองก็ยังอยู่ใน CCU หรือยังไรแต่ว่าได้คุยกันนะคะคุณยายได้คุยกับพี่ปองก็ขอบใจที่ปองส่งเมสเซจมาว่ารักแม่ถ้ารักแม่ก็ฟังแม่แล้วกันเนาะอ
ตอนแรกว่าจะพาไปแอดเวนเจอร์น่าจะเตรียมสังขารหน่อยคุณแม่อ้าวไปแล้วนี่พี่หมูอ่ะเมื่อกี้จอยเห็นพี่หมูไปแล้วเหรออ่ะเรามัวแต่พูดโพชฌงค์ไปแล้วอ่ะพี่หมูไปประจำการที่องค์ดำค่ะจะไม่รักเขาได้ยังไงอะฮะเนี่ยไอ้กลุ่มยาวเคนเนี่ยดูทำงานเลยมันไม่ได้เหมือนรถ10ล้อนะนี่เท่าที่นับล้ออยู่เนี่ย12ล้อแล้วมั้งเนี่ยหนักอีกเนี่ยดูคนเขาทำงานสิไอ้รถเล็กนั่นก็เป็นคันของเขาด้วยนั่นน่ะเขาต้องไปเป็นพวนกี่ล้อจ๊ะสิบสองล้อหายใจลึกๆค่ะชีวิตมันป่วยก็เป็นเรื่องปกตินะคะฝนตกดูปลาสิแหวกว่ายวันนี้วันเกิดใครเอ่ยขอให้การเกิดในทุกๆวันของเราเป็นวันที่เราเห็นการเบิกบานแจ่มใสนะคะแจ่มใสแบบเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่งดงามทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นการเกิดที่ไปให้ถึงที่สุดของทุกข์ได้นะเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีจากพรากมนุษย์เลี่ยงไม่ได้เลยในเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคขอให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ให้ได้นะคะเหมือนเมฆหมอกเมื่อกี้ฝนหยดนี่หยุดแล้วนะหยุดแล้วหยุดในที่นี้ก็คือยังมีเขาเรียกว่าการจับตัวของน้ำบางๆที่เป็นหมอกแต่เม็ดฝนน่ะหยุดแล้วอยากพาเดินลงไปดูไหมอยากดูไหมเหรอ290อ้าวใช้โหวตมาคุณแม่น่ะอุ่นแล้วจะไปดูต้นไม้พันปีกันไหมเจ้าคะใครอยากดูยกมือขึ้นคุณแม่อยากดูเธอคิดว่าจะไปไหมไปมาสวมรองเท้าอย่างน้อยก็นั่งรถแอดเวนเจอร์ทาราฟาร์มเขาสบายแน่เลยวันนี้เขาไม่ต้องรดน้ำเนาะค่ะแล้วก็ขอบใจทีมงานทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรอุ่นๆที่คุณแม่จะนั่งรถไปเนี่ยก็เพื่อที่จะไปทักทายปุ๋มจ๊ะคณะทำงานไม่ต้องใส่เสื้อฝนไหมหรือต้องใส่จ๊ะอึ๊บฮะโอเคไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวค่อยตามมาเก็บอันนี้อ๋อค่ะพอร่างกายอุ่นก็สนทีเดียวเนี่ยค่ะออกมาดูตรงนี้กันหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยมาดูตรงนี้จอยมองไปต้นตะแบกเราอะมีใบอ่อนที่ยอดแล้วอันนี้คือวิธีการทำงานของเราในทาราฟาร์มเมื่อวานนี้ทองก้อนบอกแม่พอทำปุ๋ยแล้วเนี่ยเตรียมหาถุงปุ๋ยบอกอุ้ยแม่คงไม่มานั่งขายปุ๋ยเขาบอกไม่หรอกแม่ถ้าเผื่อแม่แจกปุ๋ยมันจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมเกษตรกรเราก็ไม่ทันได้คิดว่าเราจะทำอะไรที่มันจะต้องมาเป็นแบรนด์เบรนอะไรเพราะเราก็รู้สึกของเราอยู่แล้วแหละว่าเราให้อยู่แล้วที่นี่มันเป็นมรดกที่คุณแม่จะเรียนรู้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นการพามาดูจริงๆเลยให้เห็นเลยว่าต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่วันที่21ตุลาคมวันสมเด็จย่าแตกใบหมดแล้วค่ะ2ต้นนี้คือต้นแรกให้พี่ติ่งตามดูวันนี้ไปกระบี่พูดเรื่องของคนอื่นเดี๋ยวไม่มีความสุภาพบางคนเขาคือคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเจตนาดูนี่เลยค่ะให้ดูต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่21ดูแตกใบค่ะ
ดูแตกใบก่อนค่ะถ้าเราเห็นการแตกใบเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มปลูก21ตุลาวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้12กี่วันเอ่ยดูนะคะแม้กระทั่งต้นว่าแต่อันเนี้ยที่มันแตกช้าเพราะเนื่องจากว่ารากมันเน่าไงไอ้คุณยายคุณย่าใส่ทองเนี่ยคือคุณย่าใส่ทองนี่แตกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่ถูกตัดเนี่ยเรากำลังพยายามช่วยอยู่แต่ไม่ตายค่ะไม่ตายแต่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองพยายามหาบันไดขึ้นไปแต่เนี่ยค่ะเป็นการให้เห็นว่าของเราเนี่ยรอดแล้วปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีรากออกมาอันนี้คุณแม่เห็นเลยเอ๊ะปุ๋มตรงไหนที่มีรากไม่ได้ดูเอาค่ะคราวนี้มาดูต้นอันนี้คือต้นว่าต้นว่าค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเราพยายามที่จะให้อาหารนะคะกับผิวท่านเห็นไหมท่านเห็นการแตกไหมฮะเนี่ยคุณแม่บอกว่าเก็บใบมาดูก็ได้มันสลัดร่วงแล้วมันแตกใหม่แล้วค่ะแล้วว่าขนาดเนี้ยท่านดูท่านไปดูมันใกล้ๆถ้าคุณแม่ยืนอยู่อ่ะ1 2 3 4 5คนคุณแม่น่ะยืนคราวนี้มาตรงนี้ต่อนี่ยิ่งเห็นต้นนี้แล้วยิ่งจะดีใจไหมอันนี้ก็คือต้นไทรเดี๋ยววันนี้เขาจะต้องเอาไทรที่เป็นขาเนี่ยมาต่อกันอีกนะคะเพราะบางต้นเนี่ยค่ะมาไม่ได้ในเวลาเดียวกันเพราะมันเป็น2ต้นที่มันต่อกันเป็น1ต้นที่มี2รากเราจึงต้องใช้วิธีการเอาต้น2ต้นมาเชื่อมต่อกันโดยให้มันมีน้ำเลี้ยงเนี่ยคุณแม่มองดูเนี่ยมาดูแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เราจะเป็นผู้ที่ทำจนเชี่ยวชาญชำนาญก็เพราะเราต้องทำงานที่มันยากนี่แหละกลัวอะไรกับความยากกลัวอะไรกับฝนกลัวอะไรกับสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการได้คือชีวิตมันจัดการได้เห็นไหมพอมันเดินมันก็อุ่นน่าดูสิคะน้ำก็ใสเนี่ยพามาดูก่อนอันนี้คือต้นไกรไซไกลกลางมันต้องต้นไหนสักต้นแหละอีไซไกลกลางเนี่ยค่ะคือรุ่นนี้เอามาหมดบางวางวันนี้อยู่ตรงไหนอะจ๊ะลงหินที่หินนะคุณแม่ไปยึดหินอ่ะลงหินยึดหินเดี๋ยวหินมอสมาวันที่13วันนี้12ไปทำปูนยึดไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมอสมาก็ได้น้ำตกขอบใจบางวางนะจ๊ะจ้ะเนี่ยดูค่ะเห็นใบไหมคะบางหวังรู้ไหมต้นนี้ใบอะไรน่าจะเป็นโพไซไซไซถามบางหวังละหลงทางไปเลยทีเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะต่อตรงนี้คุณแม่ก็เห็นต้นไม้เนี่ยค่ะดูสีผิวก็รู้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูไว้ก่อนเช้านี้เขาจะต้องเชื่อมคือเนื่องจากว่าต้นไทรเนี่ยมี2รากนะคะเราก็เลยคิดว่าการเชื่อมคือต้นเนี้ยมาได้ก่อนแต่ต้นเนี้ยตามมาเขาก็ไปขึ้นอยู่กับอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเขาก็จะเอารากเอารากสองต้นมาวางคู่กันแล้วก็ต่ออันนี้แล้วก็ตามดูอันเนี้ยคุณแม่เสียดายเนาะชาวบ้านไปเรื่อยถ้าเราเจอก่อนเรายกแล้วค่ะไอ้ที่เรายกมาเนี่ยค่ะเราช่วยต้นไม้เรามีความรู้สึกว่าต้นไม้มีชีวิตนะคะอ่ะธนูรีสอร์ทมาใส่มาลูกมาจ้ะขอบใจน้ำมันค่ะก็วันนี้ให้เห็นกันเลยว่าเขาวางแผนกันว่า12 13เดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มแอดเวนเจอร์แล้วนะมาค่ะให้เขาทำงานกันก่อนคนยังดูอยู่ก็จะไปถึงที่ทานอาหารเลยเพราะคุณแม่เองก็น้ำหนักลดและหิวถ้าหิวต้องรีบเลยอาจอยขึ้น
เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะปูขอบใจนะที่ไม่เอาปูนไปทำให้หินมันเป็นปูนนะจ๊ะขอบใจมากเลยอ่ะไปด้วยกันนั่นแหละขอบใจเดี๋ยวคุณแม่ไปดักก่อนคุณแม่เชื่อว่าเราจะยังสามารถทำงานตามเป้าหมายได้เฮ้ไปเลยเพื่อที่จะเห็นไปที่แมนดาร่าก่อนค่ะเพื่อจะได้เห็นการทำงานที่เขาเตรียมขนกันขึ้นมานั่นแหละขอเตือนนะคะใครจะมาหุบเขาโพธิสัตว์อากาศเย็นจ้าเตรียมมาเลยถุงเท้าถุงมือผ้าคลุมไหล่และเสื้อกันหนาวค่ะตอนนี้เราไปยาวเครนเราไปได้ไหมเราไปทางนี้ได้ไหมไปทางนี้เพื่อให้เห็นช้าๆเนี่ยค่ะต้นไม้กลุ่มนี้อายุพันปีดูค่ะจอยเห็นไหมอ๋ออันนี้เดี๋ยวก็ต้องมีขามาเหมือนกันนะไซเนี่ยมาไม่ได้เพราะต้นมันใหญ่ดู1 2 3 4 5 6เนี่ยค่ะเลยอยู่แล้วพยอมอย่างนั้นเนี่ยอายุไม่น้อยนะฮะพยอมอย่างนั้นอายุเป็นร้อยนะเพราะพยอมเนี่ยยากแต่สวยนะคือไม่ต้องถึงกับใหญ่พยอมใหญ่ก็น่ารักดีแหละแต่ว่าในกรณีที่แบบมันสูงไว้บ้างมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยสวยสวยไหมคะสวยกดไลค์มาเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยมีตะแบกอยู่ตรงกลางด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันมาจากรากที่มันแตกแล้วเขาเอามาได้เท่านี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาต่อรากเอาจ้ะไปเลยเราผ่านคนปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยตรงเนี้ยยังต้องการอยู่นะสูงสูงชมวันนี้ทำอะไรจ๊ะวันนี้เดี๋ยวผมปลูกไอ้นั่นเสร็จเดี๋ยวจะมาปลูกโดยใช้แมคโครให้แมคโครไปรอแล้วเอาปุ๋ยใส่ด้วยเนาะครับผมแล้วมันมีชนิดสีเห็นชัดเลยเมื่อกี้เนี่ยอีกต้นหนึ่งที่มันเกาะอยู่น่ะมันชนิดอะไรไม่รู้แต่ว่ารากของมันเมื่อกี้คุณแม่ไปดูแล้วล่ะต้องให้ไปช่วยไหมชมจัดการเลยนะอาสาทูให้ลุงชมนั่นคุณแม่ไปดูหินจ้ะไปดูหินเนี่ยค่ะแล้วก็สมชายอยู่ไหนอ่ะสมชายไปคุมหินไปแต่เช้าแล้วเหรอครับไปแล้วครับเห็นไหมคะประกาศรถสมชายตายอยู่ตรงนั้นค่ะขออย่างนี้สัก2คันได้ไหมคะขายรถอันเนี้ยไปเขาเรียกอะไรนะคะฮะเอวีสมชายเดี๋ยวเอามาให้ขับท้องก้อนคันสมชายคันตลกตัวอ้วนๆขับรถ AV ดูหินโอ้คันเนี้ย400ก้อนละ100อ่ะพี่หมูมาตรงนี้แล้วเห็นไหมคะพี่หมูประจำการคุณแม่ขึ้นไปที่องค์พระริยาธาราเลยขออนุญาตไปสัมผัสอากาศหนาวเช็คอุณหภูมิบอกลูกศิษย์หน่อยว่ามาเนี่ยบอกแล้วนะว่าหนาวนะจ๊ะกุหลาบมาเมื่อไหร่คะจอยเวลา20กว่าคุณแม่จะไปรับเด็กๆป้าๆก็ยออุ๊ยเด็กๆประกับก็ยอบ้านมันน่าอยู่เพราะว่ามันมีน้ำใสไหลเย็นขึ้นไปเลยน้ำใสไอ้เจ้าฝนน่ะนะถ่อแพเข้าบ้านเดี๋ยวยายไปรับเอาสัก9ใช่ไหมที่นัดเขาไว้อ่ะจ้ะเอาละจอดตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะใช้ยาวเครนยกมือไปวางไว้ตรงฝนตกไหมลูกไม่ตกมาเราจะใช้ยาวของเราเนี่ยนะคะยกผ้าหัตถ์เนี่ยค่ะไปวางตรงเวทีตรงนกอินทรีเลยเนี่ยมาดูสิฝนตกแบบยังไงเนี่ยตกแบบเปียกแค่เนี้ยเนี่ยเป็นตกองค์ท่านเปียกเท่าเนี้ยนี่นะถ้าคุณแม่มุดเข้าไปคุณแม่จะอุ่นเลยจริงดังว่าเนี่ยอุ่นเลยเธอเนี่ยมีเก้าอี้มานั่งตรงเนี้ยตึง
อุ่นมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะมันเป็นวัสดุเนี่ยค่ะน้ำหยดลงมาเนี่ยถ้ามีเก้าอี้เนี่ยหลบร้อนอยู่ตรงนี้ปะดูหินนี่มันนี้ดูปะหมอกยังบางๆอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวแมนดาร่าเนี่ยเราจะมาเพิ่มละเพราะก่อนวันที่5ธันวาคมคุณแม่ก็คิดว่าทุกคนก็ทำหน้าที่นะคะได้ขึ้นมาเช็คเพื่อจะไปยืนดูเขายกหินเมื่อคืนนี้ยังเย่อเย่อเย่ออยู่เลยเราไม่ไหวแล้วแกจอยเธอหนาวไหมเพราะเธอใส่เสื้อเสื้อนี่เธอแบบประมาณหิมะเลยใช่ไหมเสื้อกันลมโอเคมาปุ๋มเธอหนาวไหมไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเสื้อมาสิทำไมคุณแม่หนาวฮะข้างในคุณแม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อคอเต่าอย่างเธอเอาเลยคราวหน้าเตือนกันหน่อยนะจ๊ะไม่มันต้องหาว่าเอ๊ะคุณแม่ป่วยเปล่าในเสียงไปแล้วได้มาดูหินก่อนแล้วเข้าจะมาจบตรงพระหัตถ์เนี่ย ให้ดูเลยค่ะว่าจากเมื่อกี้นี้พี่หมูมาอยู่ตรงนี้แล้วทำอะไรกันเรามียาวเครนอยู่2คันเนี่ยดูนะคะเขาเอาหินก้อนนั้นมานี่ดูค่ะแม่ค่ะก็จะมาวางพระพุทธชยันตีองค์ดำก็จะมีสัญลักษณ์ของการสร้างเป็นเหมือนนารันทาน่ะนารันทานารันทาก็มีอิฐคุณแม่ไปแล้วก็นารันทามีสัญลักษณ์เฉพาะตัวนะ1 เสียงดังฟังชัด2คันเลยเห็นมั้ยโอ้เห็นมั้ยอ้าวแล้ว1ไปไหนอ่ะเนี่ยค่ะคุณแม่จำเป็นที่จะต้องบอกความชัดเจนกับคณะทำงานทุกเช้าถ้าความชัดเจนมันมานะเขาจะทำงานสบายเลยค่ะถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราก็ไม่ชัดเจนอ่ะออกละยาวออกละเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเห็นละเขาเอาหินมานี่เลยเราจะจบวันนี้ตรงพระหัตถ์นะคะตรงพระพักตร์ดีกว่าให้เห็นว่าความชัดเจนด้วยปัญญาของเราจะช่วยส่งเสริมให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ผาสุกและงดงามเราจะเห็นเลยนะคะเมฆบางๆที่อยู่ที่เขาถูกกลั่นลงมาเป็นน้ำเรียกว่าฝนเราจะย้ายพระหัตถ์ซึ่งตอนนี้บังพระพักอยู่ไปไว้ที่ตรงเวทีค่ะเราเห็นพระพักของพระอริยธราไม่ชัดเพราะว่าพระหัตเนี่ยบังอยู่เวลาที่องค์ดำคุณแม่ก็บอกว่ายกเดี๋ยวยาวเครนก็จะยกถามว่าจะไปไว้ตรงไหนสมชายบอกว่าตรงนกอินทรีตรงเวทีดีไหมครับเนี่ยคุณแม่เริ่มเห็นการวางแลนด์สเคปโดยคนที่ทำงานเองแล้วนี่เป็นการยกย่องคุณแม่ไม่ต้องเห็นทั้งหมดก็ได้คุณแม่ต้องถามเขาเลยเวลาเราทำงานหนักนะคะเราต้องเห็นอย่างหนึ่งที่ตรงกันก็คือว่าอย่าทำให้คนของเราเนี่ยไม่ชัดเจนเวลาทำงานหนักการประชุมแล้วไม่เกิดความเข้าใจในการทำงานด้วยตัวเองมันจะไม่สร้างประสบการณ์ของการทำงานที่ดีเพราะฉะนั้นเราประชุมแล้วเราหาทางที่จะไปถึงเป้าหมายในหลากหลายที่มีคนที่มีความถนัดที่แตกต่างอย่าใช้คำสั่งกับคนของเราที่เรามองเห็นเลยว่าเขาไปได้ไกลกว่าความสั่งนั้นคุณแม่ตั้งคำถามว่าเธอคิดว่าคุณแม่ตั้งโจทย์ว่าพระหัตถ์บังมือเวลาที่มองจากองค์ดับย้ายคำถามต่อมาคือย้ายไปไหนครับคำตอบคือเธอคิดว่าควรอยู่ที่ตรงไหนสมชายบอกว่าอยู่ตรงเวทีแล้วหันออกเป็นการให้พรดีไหมครับคุณแม่อกรียอมรับเห็นการเลี้ยงใจคนไหมคะการทำงานที่มีแพทเทิร์นเดียวไม่สามารถสร้างมิตรภาพได้เมื่อวานนี้คุณแม่บอกกับเด็กปัญญาพิวัตรว่าเธออย่ามองค่าตัวเธอเป็นเหมือนมนุษย์แรงงานที่ราคาถูกเธอไปให้ได้ไกลเราเห็นตัวอย่างของคนบางคนขายส้มตำทีหนึ่ง
50บาท80บาทเจ๊งแต่ขาย20บาทแล้วขายเยอะๆนอกจากจะไม่เจ๊งยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนี่แสดงว่าในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีการให้การเกื้อกูลมิตรภาพและทำสิ่งเล็กๆแต่ยังมีความสุขได้ไม่ต่างกันสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เด็กปัญญาภิวัตได้แรงบันดาลใจ2วัน1คืนกับคุณยายเดี๋ยวไปตามดูเขาค่ะหรือทาลฟาร์มที่เราไม่ได้ตั้งพืชพันธุ์ผักของเราเพราะเราอยากจะบอกว่ากินอร่อยเพราะมันกินกันหลายคนคนทำบุญให้มากกว่าราคาผักอีกส่วนคนไหนไม่มีมาเอาผักไปเลยค่ะเราส่งไปที่ปปากยอเราไม่ปลูกผักซ้ำกับชาวบ้านแต่ตอนนี้คุณแม่ต้องการอะไร1คุณหมอหมานคะเราจะปลูกมะนาวแล้วเราจะบอกว่ามะนาวไม่ใส่เคมีต้องทำยังไงนี่เราสนทนาแล้วเพราะหมอหมานบอกเราว่าคนที่นี่มีเคมีอยู่ในเลือดเยอะเป็น5อาการโรคเยอะเดี๋ยวคุณแม่ทำการบ้านเลยอ่ะใครเอามะนาวมาให้ได้เลยมากรูดมะนาวนะคะมะพร้าวยังไม่มีที่ปลูกส้มโอนะคะมะพร้าวเนี่ยใช้ตอนนี้ใครมีที่มาช่วยกันทำทาลฟาร์มไปด้วยกันด้วยดีฟาร์มแห่งการชุดช่วยสุขารามหาโพธิสัตว์กับมงกุฎของพระองค์คือพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์ขอบคุณที่ทุกคนติดตามการทำงานของคุณแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพคุณแม่และคุณแม่ให้กำลังใจกับคนที่กำลังป่วยคุณธเนศปองหรือแม้แต่หลายคนนะคะที่กำลังป่วยอยู่ลองใช้การป่วยไข้นี้เป็นครูที่จะทำให้เราเจริญโพชฌงค์7มีสติสัมโพชฌงค์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิทยะสัมโพชฌงค์สืบค้นหาสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยหาต้องบอกว่าหางานวิจัยในการป่วยครั้งนี้ทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้ได้มีวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์เพื่อได้ผลที่ไม่มีเสื่อมเลยคือว่างเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ค่ะนี่คือสิ่งที่จะประกอบกันที่จะทำให้เราไม่เสื่อมหวังได้เลยว่าไม่เสื่อมนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะที่นี่คือมรดกโลกที่เราได้ทิ้งมรดกกรรมไว้ได้กันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะหมอกสวยมากค่ะมองไปให้รอบเลยนะค่ะยังมีละอองฝนหน่อยๆเมื่อกี้เห็นสมชายขับรถมาเนี่ยให้สมชายรออยู่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกุหลาบนี่ดีมากเลยนะแข็งแรงมากนะ